เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตได้ไม่น้อยครับคุณผู้ชมครับเมื่อชายกำลังใส่บาตรกับลูกสาวแต่เจ้าหมาตัวดีครับกับปาดหน้ามาฉี่ใส่ถ้วยกวดน้ำซะอย่างนั้นงานนี้ทำเอาพระที่กำลังให้พรยะถาสัพพีรวนไปหมดขำกันทั้งพระทั้งโยมจะขำแค่ไหนไปชมคลิปกันครับเรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดผู้ชมแล้วกว่า3ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโดยโลกออนไลน์ได้แห่แชร์คลิปจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่ได้โพสต์คลิปใส่บาตรพระยามเช้าพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ากลั้นอะไรก็ไม่ยากเท่ากั้นขำฮ่าฮ่าขำเท่ากับบาปโดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ระบุว่าเกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเจ้าของคลิปและชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพ่อของเธอกำลังใส่บาตรพระตอนเช้าแต่ในขณะที่กำลังนั่งกวดน้ำอยู่นั้นปรากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งครับได้เดินอ้อมหลังพระมาปาดหน้าพร้อมกับยกขาฉี่ใส่ขวดน้ำและถ้วยตรงหน้าของชายคนดังกล่าวที่กำลังนั่งกวดน้ำอยู่พร้อมฉี่ใส่เต็มๆทำเอาพระทั้งเนนรวมทั้งสาวเจ้าของคลิปกั้นขำไม่ไหวถึงขนาดพระเนนไม่เป็นอันท่องบทสวดขวดน้ำและให้พรทั้งยะถาสัพพีรวนไปหมดกว่าจะจบเรียกได้ว่าเกือบคิดทั้งพระทั้งโยมโดยหลังจากคลิปดังกล่าวครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดผู้เข้าชมแล้วตอนนี้กว่า3ล้านครั้งแล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับอาทิทำบุญแล้วความสุขเห็นผลทันทีน้องก็อยากกรวดน้ำด้วยฮ่าฮ่าขออนุญาตขำองค์สุดท้ายหลุดไปแล้วน้ำตาแตกแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ